สวัสดีครับพบกับผมจากกินเที่ยวทำเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาทำการใส่ปุ๋ยนะครับกับต้นพริกนะครับต้นพริกที่ปลูกในกระถางนะครับปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นกากชานะครับกากชากากกาแฟนะครับกากชากากกาแฟที่ได้จากการขายนี่นะครับเศษที่ทิ้งจากการขายน้ำชาน้ำกาแฟนี่แหละครับแล้วก็จะมีเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่ตัวนี้เราจะมาทำให้มันละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็ผสมกับกากชากากกาแฟนะครับเพื่อจะใส่กับต้นพริกนะครับต้นพริกที่ผมปลูกไว้ในกระถางนะครับที่ปลูกไว้ในกระถางก็ลองดูซิว่ามันจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับในกากชากาแฟเขาก็จะเป็นปุ๋ยก็เหมือนกับปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละครับก็เหมือนกับขี้วัวขี้ควายนี่แหละครับนี่ครับเห็นไหมครับกากชากาแฟนะครับนี่ครับก็เหมือนพวกปุ๋ยหมักใบไม้นะครับอันนี้ตากแห้งแล้วนะครับไม่มีเชื้อรานะครับตากแห้งกับเปลือกไข่ที่ตากแห้งพอดีบ้านขายของด้วยนะครับก็เลยใช้สิ่งที่เหลือให้มันเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับกากชาขัดกากกาแฟนะครับวันนี้เราจะมาตำแล้วก็บดผสมกันนะครับตำแล้วก็บดผสมกันแล้วก็จะใส่กับต้นพริกนะครับช่วยในการเจริญเติบโตพวกต้นใบดอกเนี่ยครับอันนี้คือพริกที่ปลูกก็ยังไม่มีปุ๋ยเข้าไปบำรุงอะไรมากนะครับปลูกในกระถางไว้5ต้นนะครับไปซื้อมาต้นละ1บาทนะครับซื้อมาไม่แพงนะครับต้นละ1บาทนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามานะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ที่ปลูกผักกินเองปลูกผักอินทรีย์ปลูกผักปลอดสารพิษนะครับผักเพื่อสุขภาพอย่างนี้นะครับก็ลองมาทำตามกันดูนะครับว่าใส่ไปแล้วมันก็เจริญงอกงามได้ดีขนาดไหนนะครับแต่เท่าที่ศึกษามาได้ผลดีในระดับหนึ่งนะครับช่วยให้ใบเขียวนะครับช่วยให้ใบเขียวเร่งดอกเร่งใบนะครับลำต้นแข็งแรงนะครับก็เขาก็จะมีก็บอกมีธาตุ NPK ด้วยนะครับในกากชากาแฟนะครับ N ก็คือใบนะครับ N ก็คือใบนะครับอินก็คือไนโตรเจนที่ช่วยในเรื่องของใบนะครับส่วนฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสก็ช่วยในเรื่องของลำต้นนะครับแล้วก็โพแทสเซียมนะครับช่วยในเรื่องของดอกนะครับแคลเซียมก็จะช่วยลำเลียงโปรตีนนะครับไปสร้างลำต้นนะครับสร้างใบสร้างดอกนะครับก็น่าจะเข้ากันได้ดีอยู่ครับเดี๋ยวมาทดลองทำกันสักหน่อยนะครับใครที่ได้มาก็อเนกคกแตกครับเอาคกแตกมาลองตำดูนะฮะไม่รู้ว่าเราก็ไม่อยากจะใช้คกใหม่นะฮะคกใหม่ก็มันยังไงล่ะมันก็จะเปื้อนแล้วเราไปทำกับข้าวอะไรอีกนะฮะเราใส่ไปก็ตำๆนี่ฮะก็ตำๆเข้าไปนะครับครับตำให้ละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ย่อยได้ง่ายแล้วก็ต้นพริกก็จะได้ดึงสารอาหารไปเลี้ยงเขาได้เต็มที่นะครับนี่ครับก็ตำก็สักประมาณนี้ก็พอแล้วฮะนี่ครับนี่ก็ละเอียดแล้วฮะนี่ครับก็ละเอียดแล้วนะครับเรียบร้อยครับก็ตำเสร็จแล้วครับก็นี่ครับเปลือกไข่ที่เราได้มาก็กะเอาเลยนะฮะกะเพราะว่าใส่ก็ผมตำประมาณนี้นะครับแล้วก็กากชากาแฟก็เท่าๆกันฮะเห็นไหมฮะกากชากาแฟกับเปลือกไข่ก็เท่าๆกันผสมเลยครับนี่ครับผมก็ผสมเลยฮะก็ผสมเข้าไปเลยนะครับก็ได้เยอะพอสมควรอยู่นะฮะได้เยอะพอสมควรอยู่ครับเปลือกไข่ที่เรากินนี่แหละครับที่เราทอดเราเจียวกันกินทุกวันเนี่ยก็เก็บเปลือกจากแดดไว้นะครับเปลือกไข่ก็บ่งบอกอยู่แล้วนะครับมีแคลเซียมนะครับแคลเซียมก็ช่วยในการลำเลียงอาหารช่วยการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับ
ต้นไม้ใบเขียวพวกวันนี้ก็เลยผมก็เลยมาทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปง่ายๆสไตล์ของจักกินเที่ยวทำเกษตรนะครับเราได้ข้อมูลอันไหนที่ว่าคิดว่ามันดีๆก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องเพื่อนๆก็ผมก็จะเอามาแนะนำกันนะครับนี่ครับเสร็จแล้วฮะนี่ครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เราได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักแล้วก็อาหารเสริมอาหารรองเนี่ยนะครับก็ได้ทั้ง NPK แล้วก็แคลเซียมเข้าไปนะครับนี่ครับก็เหมือนปุ๋ยคอกนั่นแหละครับปุ๋ยคอกที่มันใส่ต้นไม้ปกติมันก็จะเขียวงามนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ปุ๋ยคอกอยู่นะครับก็นั่นแหละครับก็เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้มันมาเป็นแค่เปลือกไข่กับชากาแฟนะครับก็เอามาบอกกล่าวกันให้ได้รับรู้นะครับว่ามันก็มีวิธีการเอาปุ๋ยแบบนี้มาบำรุงต้นไม้ได้นะครับทีเนี้ยแล้วเราใส่ในกระถางครับมีอยู่5กระถาง6กระถางมีอยู่5กระถางครับ5กระถางก็เราซื้อมาต้นละบาทเนี่ยครับนี่ครับอันนี้เป็นการทดลองปลูกคือแบบเราไม่อะไรนะเราไม่ได้ตัดแต่งกิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเด็ดยอดไม่มีการอะไรนะครับเพื่อให้รู้ว่าเวลาปลูกในกระถางมันจะเป็นยังไงเนี่ยครับต้นเขายาวอย่างเดียวเลยฮะต้นเขายาวอย่างเดียวกิ่งไม่ได้แตกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตัดกิ่งนะไม่ได้เด็ดยอดนะครับกิ่งก็เลยไม่แตกเราลงมาใส่ปุ๋ยแล้วดูว่าช่วงที่เขากำลังจะออกดอกออกผลเนี่ยครับช่วงเขากำลังออกดอกออกผลเนี่ยครับกำลังออกดอกนะครับแล้วเรามาใส่กันนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆก็เหมาะกับการทำเกษตรนะครับเกษตรในบ้านเกษตรง่ายๆนะครับแล้วเรามาพรวนดินใส่ปุ๋ยกันเลยดีกว่าอ๋อนี่ครับก็พรวนดินใส่ปุ๋ยกันนะฮะดินนี้ก็ไม่ได้ปรุงอะไรเยอะนะฮะดินก็ไม่ได้ปรุงอะไรมาเยอะนี่ครับก็ช่วงนี้ฝนตกนี่ครับการปลูกผักในกระถางมันมีข้อจำกัดง่ายคือการกำจัดวัชพืชได้ง่ายนะครับนี่ครับตรงนี้หน้าฝนก็นิดนึงนะฮะพวกวัชพืชก็มาไวหน่อยนะครับนี่ครับนี่ครับก็อันไหนที่เป็นวัชพืชก็ถอนทิ้งไปอันนี้กระถางนี้มีพริกม้านะครับมีพริกม้าปนมานะครับแต่ก่อนนิดเดียวนะครับตอนนี้ใหญ่แล้วฮะเจริญเติบโตเนี่ยขยายได้ครับแต่ยังไม่ได้ไปขยายไปทางอื่นนะฮะทางนู้นก็มีนะครับปลูกผักในกระถางนะครับนี่ครับพื้นที่เล็กๆก็ปลูกได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่คอนโดหรืออยู่ห้องเช่าเล็กๆนะครับแล้วก็เราจะมาทำเหมือนกันทุกกระถางเลยครับ 4-5 กระถางนี่ครับครับนี่ครับก็เราก็ทำการพรวนดินแล้วนะครับพรวนดินมานิดนึงนะครับแล้วจะใส่ปุ๋ยนะครับนี่ครับต้นเขาสูงอย่างเดียวเลยฮะสูงอย่างเดียวแล้วใส่ปุ๋ยเพิ่มเข้าไปนะนี่ครับปลูกผักในกระถางก็ง่ายๆนะครับนี่ก็ลองใส่ไปต้นสัก1กำมือนะฮะต้นละ1กำมือครับโอ้ยไปนี่ครับต้นที่2ต้นที่3นี่ครับก็ต้นที่4ต้นที่5ก็ใส่ไปเลยนะฮะแต่ถ้าปุ๋ยเปลือกไข่จะมีอีกสูตรหนึ่งนะฮะตำใส่ผงชูรสแล้วก็ขี้เถ้านะเขาบอกรวยใส่ใบนี่พวกเพี้ยนี่ไม่อยู่เลยนะครับทีนี้มันเยอะนะฮะเราก็ใส่เสริมเข้าไปนี่ฮะก็ได้ต้นละ2กำนะฮะต้นละ2กำมือครับใส่ไปเลยครับง่ายๆนะฮะในสไตล์ของจักกินเที่ยวทำเกษตรนะนี่ครับเห็นไหมครับไม่ต้องซื้อปุ๋ยเลยครับไม่ต้องซื้อปุ๋ยนี่ครับเสร็จแล้วก็พ่นกบอีกรอบนะฮะพ่นกบอีกรอบนี่ครับนี่ครับถ้าสังเกตนะฮะทำไมผมถึงไม่ใส่ดินเต็มกระถางนะฮะก็เผื่อไว้ใส่ปุ๋ยใส่ใบไม้อะไรที่มันพอจะเป็นปุ๋ยให้กับต้นพริกได้นะครับนี่ครับนี่ครับแล้ว
ใส่ไปนี่ครับง่ายๆนะฮะมันต้องไปทำอะไรยากๆในสไตล์ของผมนะฮะปลูกผักในกระถางก็กินได้นี่ครับเขากำลังจะออกดอกนะครับนี่ครับก็กำลังออกดอกครับนี่ครับไม่ได้ตัดแต่งกิ่งไม่ได้ทำสาวทำอะไรทั้งสิ้นครับปล่อยเลยฮะปลูกแล้วก็ปล่อยเราก็มาลองดูว่าเรามันจะเจริญเติบโตไปในยังไงนะฮะนี่ครับเขาก็มาอย่างนี้ครับนี่ครับซื้อมาต้นละบาทแต่ว่ามันก็ไม่ได้แพงนะฮะก็เอามาปลูกในกระถางนะครับในพื้นที่จำกัดเพื่อง่ายต่อการดูแลนะฮะปลูกในกระถางมันดียังไงคือเวลาเรายกไปไหนมาไหนก็ได้นะครับนี่ครับเป็นปุ๋ยจากใบชาปุ๋ยจากใบชากาแฟนะฮะปุ๋ยจากใบชากาแฟนะครับนี่ครับนี่ครับก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่นะฮะต้นพริกแต่ต้นก็สูงแล้วลองมาใส่ใบชาลงไปใบชากับกาแฟลงไปเนี่ยครับก็เสร็จแล้วฮะขั้นตอนง่ายๆนะครับก็จะมีเป็นกากชากาแฟนะครับแล้วก็เปลือกไข่นะครับช่วยในการบำรุงดินนะครับช่วยในการบำรุงดินนะครับช่วยในการบำรุงดินเป็นปุ๋ยนะครับพูดง่ายๆก็คือปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละครับนี่ครับเพราะว่าผมเน้นในการปลูกผักอินทรีย์นะครับปลูกผักอินทรีย์นะครับก็ใส่แล้วก็กะว่าอาทิตย์ละครั้ง 3-4 วันครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายกับต้นไม้ที่เราปลูกนะครับนี่ครับต้นพริกเป็นต้นพริกนะครับนี่ครับเป็นต้นพริกเย็นๆนะครับมืดๆหน่อยๆนะฮะก็มีเวลาแต่ช่วงเย็นนะครับที่ได้ทำกับของพวกนี้นะครับมีเวลาได้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไปดูไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางของใครที่อยากจะปลูกผักกินเองปลูกผักในกระถางง่ายๆนะครับดินก็ไม่ต้องเยอะนี่ครับเห็นไหมครับต้นเขาก็โอเคอยู่ฮะตรงนี้ก็ไม่ยังไม่ต้องรดน้ำครับเพราะว่าดูจากลักษณะเดี๋ยวฝนก็ตกนะฮะจริงๆต้นไม้เขาก็ไม่ได้ชอบน้ำฝนมากสักเท่าไหร่นะฮะก็ยังไม่รดนะฮะยังไม่ลดนะครับก็ปล่อยให้ฝนตกลงมาแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับจากกินเที่ยวทำเกษตรนะครับช่องที่ทำเกษตรเกี่ยวกับการปลูกพืชปลูกผักนะครับหรือการเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วสักหน่อยก็อาจจะมีไปกินไปเที่ยวอะไรก็มาแนะนำกันนะครับในพื้นที่หรือแหล่งท่องเที่ยวอะไรเนี่ยครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเนาะแล้วก็มาปลูกผักกันเนี่ยครับยามเย็นนะครับก็ไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะนะครับเพียงแค่10กว่านาทีก็เสร็จแล้วฮะในการตำเปลือกไข่กับใส่ใบชาลงในต้นพริกนะครับก็เดี๋ยวถ้าจะเขาออกผลหรือสวยงามยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะครับนะครับการทำเกษตรมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแต่ของเราทำแบบง่ายๆสบายๆนะครับไม่ต้องไปเอาจนเหนื่อยมากนะครับเราปลูกกินกันหลังบ้านนะครับเราไม่ต้องไปอะไรล่ะไปทำเป็นขนาดใหญ่นะครับนี่ครับก็พอได้กินนะครับได้กินนะครับก็ไม่ได้เสียหายครับ5ต้นก็5บาทนะครับปลูกลงในกระถางนี่ครับสำหรับต้นไม้ก็ไปหาดูตามร้านทั่วไปนะครับต้นละบาท2บาทก็ซื้อมาปลูกทิ้งไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเป็นเกษตรพอเพียงนะครับปลูกเองกินเองปลอดภัยด้วยครับนี่ครับต้นพริกก็สำหรับวันนี้นะครับช่องของจักกินเที่ยวทำเกษตรนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถูกผิดยังไงก็แนะนำเข้ากันมาได้นะครับเพราะว่าการทำเกษตรก็มีหลากหลายนะครับสำหรับผมไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับรับฟังทุก
ทุกคอมเมนต์นะครับรับฟังทุกคอมเมนต์ครับติชมกันได้นะครับติชมกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ